ปางหมูเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีมาหึงแล้วก็เป็นหมู่บ้านพุทธศาสนาซึ่งส่วนใหญ่ของคนบางหมู่เกือบ 100% นับถือพุทธศาสนากันเพราะนั้นถึงลาได้ว่าปางหมูนั่นเป็นเมืองของวิถีพุทธเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่มีพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องประเพณีทุกๆประเพณีที่ห้องกันว่าประเพณีประจำปีหรือประจำเดือนทั้ง12เดือนภายใน1ปีนั้นเป็นประเพณีที่อิงต่อในทางศาสนาเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนชาพูดที่มันคงที่มีอยู่ที่ปางหมูนั่นก็เลยเหตุที่มีการมาสิกูถึงยิบเอาเรื่องของปอยมหาตุกนั่นขึ้นมาซึ่งป้อยมหาตุกนั้นมีกูอยู่กับปางหมูนั้นมาหึงยาวแต่ในขนาดเร็วกันนั้นก็ถูกไล่หาคังหายกว่าอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจที่มีอยู่แต่ประมาณโดยความเชื่อความศรัทธาในทางพุทธศาสนามันคงความมั่นคงในทางพระพุทธศาสนาที่อยู่มาเลยก็อาศัยในพุทธศาสนามาตลอดก็มีการเก็บวิเคราะห์หลังจากที่มีการวิเคราะห์ด้วยว่าปอยมหาตุกนั้นควรแก่การและการที่ได้ลื้อฟื้นคืนมาแถมกำหนึ่งเพราะปอยมหาตุกนั้นเป็นปอยที่เจ้าตนทุนติดต่ำมากเลยอาศัยเอาความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาเป็นทุนอาศัยของความภาคเพียรความวิริยะที่มีอยู่นั้นลุกขึ้นมาก็เหตุการณ์อาศัยเอาเจตนาของการและการที่ได้เหตุงานในทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่นั้นมาเป็นต้นทุนหลังจากนั้นก็ย่าวก็เข้าใจกันว่านาติสามัญในการดำเนินการอะไรเพราะว่าเป็นการนักการที่อาศัยต้นทุนที่ทางวัตถุที่ต่ำมากเพราะนั้นนักการปล่อยมหาทุกข์นั่นก็เป็นการที่เหตุเป็นปล่อยในเหตุอะไรง่ายๆคือมีเจ้าภาพคือมีเจ้าของพื้นที่เมื่อมีเจ้าภาพเมื่อมีเจ้าของพื้นที่เรียบร้อยก็ย่าวปีๆน้องๆก็จะเลยมาแล้วก็จอยกันถ้าเรามีเขาก็เอาเขามาห้อมกันถ้าเรามีพักก็เอาพักมาห้อมกันจอยกันแล้วก็เฮ็ดกันเพื่อนักการที่เตะกราบซ้อมกราบปานสังขายาหันหลังจากที่กราบป้อมสังการสังขายาหันเย้าเนี่ยก็จะเลยเฮ็ดเป็นปางป้อยตราแต่ไรกราบนิมนต์พระมาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นการนั่งการที่เอาพุทธศาสนาหรือเอาเรื่องของศาสนานั้นเข้าสู่เฮือนได้มีการการหลู่การต้านมีการสมาทานศีลการรักษาศีลและในขณะเดียวกันเอาเจตนานั้นเป็นที่ตั้งมีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อนักการที่จะเอาธรรมะเข้าสู่เนื้อหอนเฮือนและในขณะเดียวกันความเชื่อของการปล่อยมหาตุกว่าสามารถนักการที่จะพลิกชีวิตจากชีวิตที่เขาเจ้าโดยถูกกว่าก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบเป็นชีวิตที่อยู่กับความสุขตื่นก็มีความสุขนอนก็มีความสุขเหตุการณ์อยู่ตีกันหลายนั่นก็ที่เหตุการณ์เธอมีความสุขกันเหมือนมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการเหตุป้อยมหาทุกนั้นสามารถในการพลิกชีวิตของนายมหาทุกตะซึ่งเกิดมาทุกข้าการเป็นคนที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพราะนั้นหันคอตีเป็นคอหลีตีในย่าให้ถึงยิบลงมาเพื่อนักการติดลื้อฟื้นกันแต่ต้องสิกู้กว่าแถมว่าเพื่อเขาติดลื้อฟื้นนั้นเขาติดอาศัยพลังนั้นเป็นก้อนนักการติดลื้อฟื้นประการแรกก็อาศัยปราดของชุมชนคนเฒ่าคนแก่ภูมิประสบการณ์ของการนักการติดเฮ็ดหลังจากนั้นก็ย่าก็มีการนักการติดสืบทอดด้วยการอาศัยลูกหลานว่าได้เป็นผ่านการตีปอแม่โจ้ลูกหลานว่าได้เป็นลูกหลานได้เอาสถานศึกษาอันเป็นชุมชนอธิบีอยู่ในชุมชนว่าได้เป็นห้องเฮนว่าได้เป็นอย่างฮื้อชื่อมือนฮื้อนั่นเข้ามาเป็นการทางการบูรณาการกันเมื่อมีการทางการบูรณาการย่าวเนี่ยก็เจ้าของการทางการสืบทอดแต่ทางพระพุทธศาสนาด้วยการเจ้ารักของการทางการถ่ายทอดจากปอแม่สู่ลูกจากครูบาอาจารย์สู่ลูกศิษย์ลูกหาจากปราชญ์ของชุมชนที่มีอยู่นั้นสู่เยาวชนเพราะนั้นปีนี้ถึงกำหนดเอาเป็นปีแรกของการในการลื้อฟื้นเพื่อนักการที่จะลื้อฟื้นขึ้นมาประการที่สองก็เป็นการในการรักษาเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ
ที่ใครคือลูกหลานนั้นอยู่กับพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานั้นเป็นที่พึงด้วยความเชื่อตั้งแต่บรรพบุรุษมาอยู่ยาวพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วธัมโมโลเกอุปันโนพระธรรมเกิดขึ้นแล้วสังโฆโลเกพระสังฆเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกันยึดถือพระพุทธที่ถือพระธรรมพระสงฆ์นั้นมาเป็นที่พึงนั่นเหมือนเป็นในลักษณะเช่นนั้นก็ถือเอากิจกรรมอันเป็นประเพณีที่มีอยู่เพื่อของการนักการที่จะเชื่อมระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นการนักการเชื่อมระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ลูกหาเป็นการนักการเชื่อมโยงระหว่างปราชญ์ของชุมชนกับเยาวชนที่มีอยู่สำคัญที่สุดนั่นคือบูรณาการการแซวและจัดเป็นปอยจำหนังตีหันจากภาพที่ได้ตัวเองหลายหลอมได้ตัวเองกันอยู่